็ต่อเนื่องกันเลยนะฮะสำหรับการทำนายดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังเห็นอาจารย์คาถาบอกว่าจะมี4ราศีที่เฮงยืนหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังด้วยครับไปดูกันครับไปเลยค่ะสวัสดีครับเฮงยืนหนึ่งครึ่งปีหลังในช่วงกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2566ก็คือคุณที่เกิดในราศีเมษราศีตุลราศีกรกฎและราศีมังกรปรบมือสิครับรออะไรราศีเมษโดดเด่นในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ส่งเสริมงานราชการทหารตำรวจเด่นเป็นพิเศษชาวราศีตุลโดดเด่นในเรื่องของงานประจำมีความก้าวหน้าลุ่งเรืองได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆชาวราศีกรกฎโดดเด่นในเรื่องการเดินทางธุรกิจส่งออกนำเข้างานด้านขนส่งโลจิสติกและชาวราศีมังกรโดดเด่นในเรื่องของงานด้านศิลปินศิลปะงานบันเทิงเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินบัญชรสวัสดีครับ4ราศีเฮงยืน1ครึ่งปีหลังนะของคุณเป้ก็มีด้วยนี่เมื่อกี้กรกฎของเราเมษไปนะฮะ